ญาติพี่น้องช่วยกันซึบซ้ำย้ำเตือนในความรักนี่แหละเราก็ชักชวนกันมาคนโน้นบางคนนี้บางรวมกันเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยทายาทธรรมถวายเป็นเจ้าภาพพระตัวถวายเป็นเจ้าภาพพระพิจารณาพระตรายบางตระกูลถวายปัจจัยทายาทธรรมนี่เพราะการชักชวนเพราะการบอกกล่าวจากคณะกรรมการและญาติพี่น้องได้มีน้ำใจแม้กระทั่งท่านในอำเภอสองพี่น้องท่านก็มีน้ำใจถวายปัจจัยมาร่วมงานนี่ 5,000 บาทท่านนายกอบต.ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่มีน้ำใจหมดเห็นไหมว่าเมตตาวจีกรรมมันมีอย่างนี้ใครบอกใครกล่าวใครชักใครชวนเรามีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมีความรักอยู่แล้วเราถึงได้มาร่วมงานกันงานออกเมนเมนที่ตั้งเด่นตั้งงาสวยงามเนี่ยก็เพราะอาศัยท่านในอำเภอท่านนายกอบต.บ้างนายกเทศมนตรีทั้งท่านกำมันผู้ใหญ่บ้านมั่งราคา 80,000 เศษเออเราชักชวนมาร่วมกันงานนี้จึงสำเร็จไปได้ด้วยดีสองเมตตามโนกรรมนอกจากประสานวาจาประสานกายญาติพี่น้องทุกคนยังมีการประสานใจประสานใจสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันให้ปรากฏในวันนี้เออเนี่ยหลักศาลานิยธรรมมันเป็นอย่างนี้เนาะโยมๆนะวันนี้พระก็ประสานใจโยมก็ประสานใจกรรมการวัดก็ประสานใจท่านผู้ใหญ่กำนันประสานใจกันหมดมันจึงได้เกิดเป็นเมตตามโนกรรมอย่างนี้สี่แบ่งปันเรื่องการแบ่งปันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญญาติโยมที่นั่งเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศรัทธาประชาชนรุ่นพ่อรุ่นแม่เอออยากจะช่วยเหลืองานนี้จะมีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เราไม่เคยขาดเราไม่เคยประหยัดเราไม่เคยตนีถามยอดว่าการรายจ่ายจะต้องใช้ท่านละเท่าไหร่ญาติโยมยินดีปีดาเต็มใจที่จะจัดงานถวายเพลิงศพให้ท่านพระครูขันธยานุสิทธิ์นี่คือความเมื่อเพื่อเพื่อแผ่ก็คือน้ำใจไมตรีนั่นแหละถ้าไม่มีน้ำใจไมตรีไม่เห็นญาติพี่น้องนั่งกันอย่างนี้หรอกห้าตอนนี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านมาแล้วห้าศีลสามัญญาตาความรักใคร่ความปองดองความสมัครสมานสามัคคีที่พวกเราในเขตอำเภอสองพี่น้องหลายๆหมู่บ้านหลายๆตำบลได้ร่วมใจกันมีความเห็นตามมีความเห็นชอบมีความเห็นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันงานนี้จึงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ถ้ามีความเห็นต่างมีความเห็นแย้งมีความเห็นที่ขัดกันงานนี้ไม่สำเร็จอย่างนี้หรอกนี่เรารักเราศรัทธาเราเต็มใจช่วยเหลือเกื้อกูลในการจัดงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพของพระครูขันธยานุสิทธิ์หกทิฏฐิสามัญญาตาท่านเจ้าอาวาสพูดอย่างไรกรรมการวัดพูดอย่างไรเจ้าคณะตำบลพูดอย่างไร
ท่านนายกท่านผู้ใหญ่กำนันพูดอย่างไรเรามีความเห็นร่วมกันเรียกว่าสหัตถนาถ้ามีความเห็นร่วมกันทำกันได้หมดญาติพี่น้องในวันนี้เห็นแล้วปลื้มใจแทนดวงวิญญาณของท่านพระครูขันธยานุสิทธิ์ว่าพวกเรายังรักยังศรัทธายังมีความปรารถนาดีต่อพระครูขันธยานุสิทธิ์ถึงจากไปแล้วแต่ก็ยังมีความดีให้ปรากฏดังคำโบราณท่านว่ากลายจะลบกรบดินสิ้นสังขารไขว่จะผ่านเผาซากสิ้นสาบสูญแต่ความดียังเหลืออยู่คำคู่คูณจะเทิดทูนแทนซากที่จากไปวันนี้ญาติพี่น้องได้แสดงน้ำใจเมตตีความสามัคคีกลมเกี่ยวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเดี๋ยวจะทำการตามขั้นตอนของกองฝ่ายพิธีฉะนั้นก็ขอให้เราจงน้อมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะร่วมส่งดวงวิญญาณของท่านพระครูขันธยานุสิทธิ์ให้ไปสู่สุคติยังสัมปรายภพสมดังเจตนาปรารภที่พวกเราทุกคนปรารถนาต้องการกันทุกประการนะก็เจริญพรลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการมอบเงินในนามผู้บริจาคจัดสร้างเมนลอยมณฑลพิธีวัดทุ่งเขนในนามชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอสองพี่น้องชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสองพี่น้องชมรมสมาชิกสภาอบต.ทุ่งคอกและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านน้อมถวายให้แก่วัดทุ่งเขนรวมเป็นจำนวนเงิน 121,400 บาทขอกราบนมัสการท่านพระมหานัทพลนัทธพโลรักษาการเจ้าอาวาสวัดทุ่งเขนค่ะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านวุฒิชัยไทยเจริญอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนให้เกียรติในการถวายผ้าไตรจีวรและเครื่องกันเทศแด่พระคุณเจ้าขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพค่ะ
หมดแล้วสิบห้านาฬิกา41นาทีเรียนเชิญข้าราชการในเครื่องแบบชุดปกติขาวไว้ทุกท่านนั้นทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีโปรดลุกจากที่นั่งมาปฏิบัติกิจให้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีบัดนี้เรียนเชิญผู้เป็นทายาทครอบครัวนามสกุลเดียวกับพระครูขันตยานุสิทธิ์มาด้วยวันนี้เรียนเชิญท่านข้าราชการในเครื่องแบบชุดปกติขาวไว้ทุกท่านพร้อมทายาทครอบครัวท่านพระครูขันตยานุสิทธิ์ในโลกคารวาสโปรดตั้งแถวดังเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมให้การปฏิบัติกิจให้คำแนะนำทั้งสองฝั่งซ้ายขวาจะได้ยินทั่วๆครบถ้วนประชาสัมพันธ์ถึงคณะศิษยานุศิษย์ญาติโยมสาธุชนที่เคารพเจ้าข้าการสลายสรีระเผาร่างเผาจริงจะเริ่มขึ้นคืนนี้ในเวลา20นาฬิกา2ทุ่มตรงทันทีมีภารกิจกลับเคหสถานขอรับฟังประชาสัมพันธ์การสลายสรีระการสลายธาตุทั้งสี่แยกธาตุดินน้ำลมไฟเหลือเพียงกองกระดูกอัฐิเท่าใดๆจะเริ่มขึ้นในเวลา20นาฬิกาของค่ำคืนนี้เวลา2ทุ่มตรงเป็นกำหนดการเผาจริงเผาร่างพระครูขันตยานุสิทธิ์ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจ้าขอท่านปฏิบัติกิจ4แถวหน้ากระดานดังที่เจ้าหน้าที่กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้มีราชการโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีไปให้การต้อนรับท่านเสริมศักดิ์พงษ์พานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ที่จังหวัดราชบุรีขออภัยกับการตั้งใจมาร่วมบำเพ็ญกุศลของท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีมีราชการเร่งด่วนในการให้การต้อนรับรัฐมนตรีท่านใหม่ประจำกระทรวงวัฒนธรรมนามว่าเสริมศักดิ์พงษ์พานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นภารกิจของท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจากนี้ผมขออนุญาตยุติการใช้เสียงเพื่อเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีให้คำแนะนำทั้งสองฝั่งขอยุติเบื้องต้นขอได้รับความขอบคุณThank you.
ครับผมเดี๋ยวการเชิญเซตแรกนะครับจะเป็นผ้าไตรสมเด็จพระสังฆราชกับช่อดอกไม้จันทร์นะครับเชิญเข้ามาทุกท่านไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับยืนเฉยๆตรงอย่างเดียวนะครับจนเจ้าหน้าที่วางผ้าไตรกับดอกไม้จันทร์ของสมเด็จพระสังฆราชเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีเจ้าหน้าที่อีกชุดนึงนะครับเชิญเพลิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามานะครับให้ทุกท่านยืนตรงอย่างเดียวนะครับการยืนตรงถือว่าเป็นการทำความเคารพองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วนะครับจนเจ้าหน้าที่เชิญเพลิงไปตั้งที่โต๊ะเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่จะทำความเคารพโดยการไหว้หนึ่งครั้งทุกท่านไม่ต้องทำตามนะครับให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับจนเจ้าหน้าที่เดินมาอยู่ตรงกลางนะครับทำความเคารพผู้วายชนนะครับเจ้าหน้าที่จะทำการไหว้หนึ่งครั้งให้ทุกท่านไหว้ตามนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ถอนออกนะครับให้ทุกท่านกลับที่นั่งตามอัธยาศัยนะครับขอบคุณครับมีระเบียบปฏิบัติแจ้งชัดจากสำนักพระราชวัง7ข้อวันนี้ผมขอนำเรียนข้อที่4เมื่อเจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานเดินทางมาถึงขอประสงค์นิกรชาวไทยทุกท่านโปรดประจำที่นั่งยุติการพูดคุยชั่วระยะยุติการสนทนาการแชทการทำลายและดนตรีมโหรีใดๆไม่ต้องบรรเลงด้วยมิได้มีผู้แทนพระองค์ดังนั้นช่วงนี้ขอนำเรียนทุกท่านประจำเก้าอี้ที่นั่งเจ้าหน้าที่เชิญกล่องเพลิงพระราชทานเดินทางมาถึงทุกท่านนั่งด้วยอาการอันสำรวมThank you.
ราบน้อมกราบนมัสการกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุพรรณวชิราภรณ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ประธานในพิธีสงฆ์กราบเรียนท่านวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประธานแห่งการบำเพ็ญกุศลทอดพระไตรบังสุคุณประธานจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระนายวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและประกอบพิธีการพระราชทานเพลิงศพพระครูขันตยานุสิทธิ์อดีตเจ้าคณะตำบลศรีสำราญอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งเขนในวันนี้กระผมนายสมชายเทียนชัยข้าราชการครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนกันสูตรศึกษาไล่ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรประจำคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีขอนำเรียนหมายรับสั่งแห่งสำนักพระราชวังมาอ่านให้ปรากฏพร้อมนี้นำเรียนเบิกนางสาวสวนีหมื่นราชตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมสังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกนำเรียนประวัติพระครูขันตยานุสิทธิ์พรสังเขปโดยลำดับหมายรับสั่งที่7696สำนักพระราชวัง30พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพพระครูขันตยานุสิทธิ์วงเล็บบุญมีธรรมสาโรอดีตเจ้าคณะตำบลศรีสำราญและเจ้าอาวาสวัดทุ่งเข็นณเมนชั่วคราววัดทุ่งเข็นอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันพฤหัสบดีที่7กันยายน2566เวลา 16:30 น.เชิญหีบศพออกตั้งบำเพ็ญกุศลณศาลากัปเรียนวัดทุ่งเข็นทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพวันอาทิตย์ที่10กันยายน2566เวลา 12:30 น.เชิญหีบศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธานเวลา 16:00 น.พระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพพระครูขันตยานุสิทธิ์วงเล็บบุญมีธรรมสาโรเพื่อทราบติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังประวัติและผลงานพระครูขันตยานุสิทธิ์วงเล็บบุญมีธรรมสาโรสกุลเดิมเสียงโสมเจ้าอาวาสวัดทุ่งเข็นและอดีตเจ้าคณะตำบลศรีสำราญอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูขันตยานุสิทธิ์หรือพระอาจารย์บุญมีผู้เต็มเปี่ยมด้วยปฏิปทาเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและสนทนาประสาทะด้วยท่านให้ความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมไกลใกล้มีรอยยิ้มระบายบนใบหน้าเป็นนิดลูกศิษย์ลูกหาจึงมักเรียกขานท่านอย่างสนิทเสน่หาว่าพระอาจารย์บุญมีพระอาจารย์ซึ่งกำเนิดในสกุลชาวนาแห่งบ้านทุ่งเข็นผู้รักในเชื้อสายพงพันธุ์และเพศบรรพชิตชาติภูมิเผ่าลำเนากำเนิดเด็กชายบุญมีเสียงโสมกำเนิดเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2507ณบ้านเลขที่38หมู่12ตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโยมบิดาชื่อนายพวงเสียงโสมเชื้อสายกะเหรี่ยงโยมมารดาชื่อนางอินใจซื่อเชื้อสายมอญทั้งคู่เป็นชาวสุพรรณบุรีโดยกำเนิดเด็กชายบุญมีเป็นบุตรชายคนสุดท้องมีพี่ชายพี่สาวร่วมบิดามารดาทั้งสิ้น4คนได้แก่
1. นายบุญช่วยเสียงโสม 2. นางยุภาพุทธเอก 3. นางสาวสารพีเสียงโสม 4. นางสาวทองเพียรเสียงโสมและ 5. พระครูขันตยานุสิทธิ์วงเล็บบุญมีธรรมสาโลเสียงโสมสงบสว่างใต้ล่มกาเสาวพัฒน์พระอาจารย์บุญมีบอกเล่าเรื่องราวในวัยหนุ่มของตนโดยไม่ปิดบังรวมทั้งเรื่องเล่าของคนใกล้ชิดไม่เกเรอะไรในโรงเรียนก็เงียบๆหลังจบประถม6แล้วพี่สาวฝากให้ไปขับรถอยู่กับเฒ่าแก่บ้านโป่งก็ตามเพื่อนตามฝูงก็คงมีบางธรรมดาและเคยเห็นรูปเชกูวาราตรงบังโคนท้ายรถสิบล้อไหมล่ะผมยาวๆนั่นแหละสภาพอาจารย์ก่อนบวชเรื่องต่อยตีอย่าให้สาทยายแต่เรื่องราวอันโชคโชนล้วนได้รับการบอกเล่าจากใบหน้ายิ้มแย้มภูมิใจในพระอาจารย์ของพวกเขานายบุญมีเสียงโสมอุปสมบทเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2527ณพัทธสีมาวัดทุ่งเข็นตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระครูอัมพวันพิทักษ์วัดอัมพวันตำบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์พระปรัตประสิทธิ์ภัทธโกวัดทุ่งเข็นตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระกามวาจาจารย์และพระปรัตสำรวยกิตติวันโนวัดดงตาลตำบลบางพระอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระอนุสาวนาจารย์การบวชตามประเพณีเพื่อให้หม้อแพ้หมดห่วงจากความโชคโชนในวันนั้นไม่มีใครคิดฝันว่าพระอาจารย์บุญมีจะอยู่ใต้ร่มกาเสาวพัฒน์เป็นที่รักและเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานถึง39ปีพ.ศ. 2521สอบไล่ได้ตามหลักสูตรประโยคประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดทุ่งเข็นอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพ.ศ. 2530สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกสำนักเรียนวัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2544รับประธานประกาศเกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมเจ้าอาวาสใหม่ประจำปี2544จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนกลางวัชนะสงครามพ.ศ. 2545ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรมในพระครูวิสารวรกิจเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องวิทยาฐานะพ.ศ. 2521สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนวัดทุ่งเข็นจังหวัดสุพรรณบุรีพ.ศ. 2530สอบได้นักธรรมเอกสำนักเรียนวัดสุวรรณารามกรุงเทพมหานครสมณศักดิ์พ.ศ. 2545ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรมในพระครูพิสารวรกิจเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องที่พระสมุหบุญมีธรรมสาโรพ.ศ. 2550ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีที่พระครูขันตยานุสิทธิ์พ.ศ. 2557ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูขันตยานุสิทธิ์พ.ศ. 2562ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรีที่พระครูขันตยานุสิทธิ์ผลงานด้านการศึกษา
พ.ศ. 2543เจ้าสำนักเรียนวัดทุ่งเข็นและเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมพ.ศ. 2549ถึง2565กรรมการคุมสนามสอบทำสนามหลวงวัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีผลงานด้านการปกครองพ.ศ. 2543ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งเข็นจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์พ.ศ. 2554ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหัวโพจังหวัดสุพรรณบุรีพ.ศ. 2555ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์พ.ศ. 2562ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลศรีสำราญจังหวัดสุพรรณบุรีงานปกครองภายในวัดพระอาจารย์บุญมียึดมั่นระเบียบการปกครองให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทั้งภายในวัดและชุมชนในส่วนของวัดทุ่งเข็นมีการนำคณะสงฆ์ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นตลอดปีทำอุโบสถสังฆกรรมทุกกลึงเดือนมีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตลอดจนการปกครองด้วยหลักพรหมวิหารมอบความรู้และสติให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนยกย่องผู้ประพฤติดีหลังทำวัดเช้าเย็นญาติโยมใกล้ๆจึงนิยมนำบุตรหลานมาอุปสมบทยังวัดทุ่งเข็นจำนวนมากต่อเนื่องทุกปีผลงานด้านการเผยแผ่ศาสนาผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดป่าเลไลวรวิหารผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิปัสสนาจารย์ในโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่1ทับ2551วัดหลวงพ่อสดจังหวัดราชบุรีได้รับการอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้วัดทุ่งเข็นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่36จัดกิจกรรมทางศาสนาและเผยแผ่ศีลธรรมจริยธรรมในที่ต่างๆเช่นวัดและโรงเรียนในเขตปกครองรวมทั้งในเทศกาลทำบุญงานประเพณีงานศพและวันสำคัญของชาติการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่นนำชาวบ้านร่วมกันทำความสะอาดวัดและริมถนนสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ข้างทางเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผลงานการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาวัดพ.ศ. 2545ถมดินปรับพื้นที่ภายในวัดป้ายชื่อวัดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและป้ายหินแกรนิตบานประตูหน้าต่างกระจกภายในอุโบสถจำนวน10บานตาข่ายลวดกันนกรอบอุโบสถถนนคอนกรีตระยะทาง80เมตรพ.ศ. 2546พื้นคอนกรีตบริเวณชาปนสถานพ.ศ. 2547ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองหน้าวัดระยะทาง120เมตรตู้กระจกกรอบครอบพระประธานศาลาการประเรียนห้องน้ำคอนกรีตยกพื้น2ห้องห้องสุขา6ห้องพ.ศ. 2551กุฏิคอนกรีตรับรองพระอาคันตุกะจำนวน1หลังพ.ศ. 2546ต่อเติมศาลาชาปนสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์พ.ศ. 2547ต่อเติมและปรับปรุงระเบียงโรงครัวบูรณะกำแพงแก้วรอบอุโบสถพ.ศ. 2548บูรณะหอกรองและหอระฆังปิดทองพระประธานศาลาการประเรียนปิดทองพระประธานอุโบสถพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรปิดทองฐานบัวพระประธานอุโบสถทาสีภายในอุโบสถพ.ศ. 2552 บูรณะปฏิสังขรณ์ตกแต่ง